แบบ10นี้เป็นหลักฐานชิ้นเดียวออกมาชิ้นราคาเดียวคือ100บาทอันนี้ยังพิมพ์ที่โทมัสเดอลาลูที่อังกฤษนะฮะที่คือฝรั่งทำเหมือนเดิมแต่ลายไทยเพียบเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าทำพิมพ์ที่ฝรั่งหรือพิมพ์ที่ไทยนะมันเกี่ยวกับเจ้าของอยากได้แบบไหนก็เราอยากได้แบบไทยอ่ะก็เลยต้องไทยแม้ว่าถ้าคุณดูลายไทยดีจะแย่มากเลยคือถ้ามีความรู้ทางสถาทางลายไทยคุณจะพบว่านี่เป็นลายไทยที่แย่มากแต่ว่าก็ขอให้จำไว้นะเดี๋ยวจะมีลายไทยแบบดีๆเห็นไหมแต่นี่ฝรั่งทำแต่คือประเด็นคือต้องการจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับโรงพิมพ์ว่าไทยหรือฝรั่งเลยลายไทยหรือฝรั่งมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองสังคมบรรยากาศทางสังคมที่เปลี่ยนไปนี่ไงแบบ11 2512กับ2518เนี่ยคือเซตเนี่ยจะเป็นเซตที่บางส่วนเนี่ยเราส่งคนที่เป็นช่างสถาปนิกเอ้ยช่างฝีมือของไทยเนี่ยไปประกบกับช่างที่ต่างประเทศอาจจะเห็นแบบเมื่อกี้แล้วว่าทนไม่ไหวคือนายช่างคนนี้ก็เข้าไปแล้วทำออกมาสไทยมากเลยตามนี้เนี่ยลายไทยทุกอย่างจะเป๊ะหมดแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องเทคนิคปล่อยไปเราขอมาดูเรื่องลายคุณจะพบว่าเห็นไหมครับว่าก็ในธนบัตรช่วงนี้เนี่ยก็จะแบ่งสมมุติ50-50เนี่ยคุณก็จะพบว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นโบราณสถานสำคัญของชาตินี่รวมการเรื่องชาติแล้วก็อาจจะมีศาสนาด้วยบางทีเป็นวัดแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยจะขยายรูปใหญ่ขึ้นนะฮะใหญ่ขึ้นโดยเปรียบเทียบผมไม่ได้วัดอย่างละเอียดเป็นตารางมิลลิเมตรนะฮะไม่มีเวลาแต่ว่าโดยดูก็รู้แล้วว่ามันขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นครึ่งหนึ่ง 50% ของธนบัตรด้านหน้านะฮะนี่สัมพันธ์กันในแบบนี้ถ้าคุณดูแบบนี้เนี่ยคุณต้องโยงเข้ากับประวัติศาสตร์การเมืองเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงคอมมิวนิสต์ปราบคอมมิวนิสต์ช่วงแถวๆ14 ตุลา 16นะฮะมันสัมพันธ์กันแบบนี้นะฮะการคือคอมมิวนิสต์เข้ามาคุณก็จะพบว่าในช่วงนั้นเขาบอกว่าความเป็นไทยก็จะหายชาติก็จะล่มสลายศาสนาก็ยกเลิกพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นลวดลายแบบนี้ยืนยันถึงไอเดียเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปรากฏอยู่บนธนบัตรแล้วก็ธนบัตรเป็นสิ่งที่แพร่กระจายไปในทุกพื้นที่นะฮะไม่มีใครฉีกด้วยเพราะมันเป็นเงินนะฮะไม่ใช่โฆษณาโปสเตอร์โฆษณามาฉีกได้เนี่ยคุณนี่นอกเรื่องนี่คือลายไทยจะเป๊ะแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วเห็นไหมฮะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นวัดบ้างเป็นคือจะเริ่มเป็นอย่างเงี้ยแล้วลักษณะลายฝรั่งสากลเนี่ยหายไปเนื่องจากธนบัตรไทยแล้วรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยหายไปแล้วนะเหลือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นธนบัตรยุคก่อนจะเกิดเหตุการณ์14 ตุลาแต่ว่าปราบสู้กับคอมมิวนิสต์มาเข้มข้นแล้วก็พุ่งพลาดอยู่แล้วนะแต่แบบนี้เนี่ยเกิดหลังเกิดการ6 ตุลา 14 ตุลาและ6 ตุลา 19มีพล็อตเป็นครั้งแรกคือเป็นครั้งแรกนี่หมายถึงมีหลักฐานที่แสดงว่ามีพล็อตในการออกแบบธนบัตรคือชุดมหาราชงั้นจะมีแบงค์10เนี่ยก็จะเป็นมหาราชชุดนี้จะมีมหาราชที่สำคัญคือรัชกาลที่5แล้วก็พระนเรศวรพระเจ้าตากพระเจ้าตากพระเจ้าตากนะฮะแล้วก็พระนเรศวรอยู่นี่นะฮะ3 แบบขอให้ดูว่าพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะฮะพื้นที่ของการออกแบบลายของพระมหากษัตริย์จะใหญ่ขึ้นอีกซูมเข้าไปอีกและด้านหลังก็เป็นชุดมหาราชเห็นไหมมหาราชนี่คือ3 คนนี้ 3 กษัตริย์นี่คือการต่อสู้ให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นตามข้อประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมฮะรัชกาลที่5ก็สู้กับฝรั่งพระเจ้าตากก็สู้กับพม่านเรศวรก็สู้กับพม่ามันก็ไปกันดีกับช่วงกำลังสู้กับคอมมิวนิสต์นั่นแหละพร็อพนี้มันเลยเกิดขึ้นและขอให้สังเกตชุดแต่งกายของกษัตริย์นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยลืมให้สังเกตคือจะเป็นชุดคลุยแบบออกจากประเพณีหน่อยนะฮะแต่ว่านี่เป็นชุดจอมพลทรงขึ้นแบบจอมทัพอย่างจริงจังแรกในธนบัตรชุดนี้นะฮะนี่คือมันสัมพันธ์กับช่วงเหตุการณ์14 ตุลา 6 ตุลาช่วงนั้นแหละมันออกมาเป็นแบบนี้มันสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆซึ่งทางประวัติศาสตร์พวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามา
ด้วยกันเป็นอย่างดีนะพอปราบพอผ่านเหตุการณ์ตุลาตอนนั้นไปเสร็จเนี่ยก็เข้าสู่โหมดสงบนิ่งนะฮะก็2525ก็ฉลองกรุงคือภัยคอมมิวนิสต์หายหมดแล้วตอนนี้คือเข้าสู่โหมดเฉลิมพระเกียรติฉลองกรุงเห็นไหมฮะว่าลูกของพระมหากษัตริย์เนี่ยเปลี่ยนชุดบางทีก็กลับไปออกเป็นแนวชุดประเพณีเนาะไม่ได้ออกรบแล้วในชุดนี้นะฮะและด้านหลังก็เป็นภาพรัชกาลที่7กับรัฐสภาแล้วก็ภาพรัชกาลที่1คือฉลองกรุงเนี่ยคือเขาออกมาคือฉลอง200ใช่ไหมฮะฉลองกรุงในประวัติศาสตร์กรุงเทพเนี่ยมันฉลอง2ทีคือ100ปีไอ้คือตอนร1สร้างกรุงแล้วก็มีฉลองกรุง150ปีแต่จริงมี100ปีของตอนร5ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้ทำเวอร์ชันนั้นก็ได้ทำแค่รัชกาลที่1สร้างกับฉลองกรุง150ปีไปเรื่อยๆช่วงเวลาหลังจากภัยคอมมิวนิสต์มาก็ไม่มีอะไรอีกเลยสังคมไทยก็สงบสุขดีมากนะฮะจนมามีพฤษภา35ใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้37เนี่ยแต่ก็เป็นดีไซน์ที่ก่อนพฤษภา35คุณก็จะเพราะว่าอยู่ในชุดเฉลิมพระเกียรติอยู่คุณจะเห็นว่านี่แหละเป็นครั้งเป็นหลังจากชุดมหาราชในปีหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยคุณจะพบว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ด้านหลังธนบัตร 100% แล้วเอาพื้นที่วัดโบราณสถานออกไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยชาติศาสนาเนี่ยไม่มีความดูจากการออกแบบนี้ก็ดูไม่มีความสำคัญอีกแล้วเพราะสถาบันกษัตริย์คือเซ็นเตอร์ของความเป็นไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็กินทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังตั้งแต่หลังช่วงเหตุการณ์ทศวรรษที่2520และนับจากนั้นมาจนถึงบัดนี้เนี่ยก็ 100% มาโดยตลอดด้านหน้าหลังไม่เปิดพื้นที่ให้สถานที่แห่งอื่นอีกแล้วนะอย่าพูดถึงคนเลยนะครับโบราณสถานก็ไม่มีอย่าว่าแต่คนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดเนี่ยตั้งใจเข้าใจว่าอเจนดาว่าลงสามัญชนสามัญชนอะไรเลิกหวังนะแค่ขอให้มีโบราณสถานกลับมาครึ่งหนึ่งก็ไม่มีทางนะครับก็ยังเป็นต่อนี่ชุดเดียวกันนะชุดเฉลิมพระเกียรติมีแบงค์พันขอให้ปรากฏว่าถ้าใครตาดีจะบอกไหนบอกไม่มีตึกสถาปัตยกรรมนี่มีเขื่อนก็ไม่เกี่ยวอะไรกับบุรุษสหชาตินะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นพระราชกรณียกิจหมดคือทุกอย่างจะมีตึกอาคารหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะโยงเข้ากับกษัตริย์โดยตลอดนะฮะและสิ่งที่น่าสังเกตซึ่งจะไม่พูดรายละเอียดเยอะนะฮะแต่ว่าขอสังเกตมีการเปลี่ยนคือช่วงเนี่ยมันหมดเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ไม่มีทางความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งมันนิ่งๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของสารกษัตริย์ถูกเสนอได้อีกแบบนึงคือแต่งชุดธรรมดาแบบสากลซึ่งไม่เคยมาก่อนชุดนี้นี่จะเป็นครั้งแรกที่มาแต่งชุดสากลมันก็สอดคล้องกับเรื่องอื่นๆที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยถูกยกหรือพูดถึงความสามารถทางด้านอื่นที่นอกเหนือจากการเป็นผู้นำในเชิงสัญลักษณ์หรือว่าการต่อสู้เพื่อได้มาเอกราชเช่นความเป็นนักเขียนความเป็นนักปฏิรูปนักชนรับประทานนักดนตรีและอื่นภาพมันก็จะสะท้อนมาในชุดแต่งกายที่เปลี่ยนไปนะฮะตอนหลังเหตุการณ์พฤษภา35เนี่ยทุกคนก็ทราบดีแล้วว่าเป็น turning point ที่สำคัญที่ทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยขึ้นมามีสถานะและบทบาทที่สูงที่สุดแล้วในสังคมไทยเป็นเซ็นเตอร์ของทุกสิ่งทุกอุดมการณ์โยงเข้าสู่สถาบันกษัตริย์อันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นที่คาดหมายไว้ว่าธนบัตรนับตอนนี้ต่อไปก็ไม่เปิดพื้นที่ให้อื่นแล้วนะฮะเนี่ย42540ชุดเฉลิมพระเกียรติก็จะกระจายไปสู่พระมหากษัตริย์พระองค์อื่นในราชวงศ์จักรีเช่นรัชกาลที่4บ้างรัชกาลที่3บ้างตึกสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยอย่างเช่นว่ารอ4เนี่ยคุณจะพบว่ามีพระปฐมเจดีย์เนี่ยซึ่งดูจะเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติแต่ผมคิดว่าเราต้องอ่านมันแยกกันนะฮะคือพระปฐมเจดีย์ในยุคก่อนหน้านี้ที่ใช้อย่างเช่นว่าใช้เต็มด้านหลังเนี่ยนั่นคือต้องเป็นโบราณสถานที่แสดงถึงความเจริญของชาติที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาอาจจะเกี่ยวกับศาสนาด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าพุทธศาสนา
มาที่นครปฐมที่แรกใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพระบรมเจดีย์ที่นี่เนี่ยโยงเข้ากับรัชกาลที่4นะฮะคือการสร้างของรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นภาพพระบรมเจดีย์แบบเดียวกันเนี่ยแต่มันความหมายคนละแบบนะฮะเพราะนี่ถูกโยงเข้าสู่ตัวสถาบันกษัตริย์ไม่ได้มีความหมายโดยตัวของมันเองว่าเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติในเนี่ยอย่างเช่นเดียวกันโลหะปราสาทก็คือโยงกับรัชกาลที่3เรือสำเภาก็คือการค้าสำเภาของรัชกาลที่3แบงค์พันก็เช่นเดียวกันก็มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงก็มาในปี2542มีคำพูดนะฮะเนี่ยเครื่องแต่งกายที่เปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็แบงค์20ก็เป็นอีกหนึ่งมีการเป็นรัชกาลที่8มีสภาสมัยใหม่แต่สภาพระราม8ก็คือโยงมาในรัชกาลที่8มันจะไม่เหมือนกับแบงค์ในธนบัตรประเทศอื่นๆที่มีกษัตริย์ที่บางทีเนี่ยเราเห็นว่าท่าเรือหรืออะไรเนี่ยครับเขาจะมุ่งไปในเรื่องเศรษฐกิจในภาพรวมของชาติไม่ได้หมายความว่าท่าเรือนั้นเป็นสร้างโดยกษัตริย์หรืออะไรนะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะที่อยู่ในสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยอาคารสถานที่ต่างๆบนธนบัตรจะโยงเข้าสู่พระราชกรณียกิจพระราชดำริของกษัตริย์โดยตรงหลังรัฐประหาร49เนี่ยแบบนี้ออกมาออกมาเนี่ยคุณขอสังเกตนะฮะพล็อตของอันนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเฉลิมพระเกียรติซึ่งผลิตออกมา 3-4 รุ่นต่อๆกันโดยไม่เปลี่ยนแต่พอหลังนั้นคือแบงค์50ปัจจุบันเนี่ยพล็อตกลับไปสู่ชุดมหาราชกำลังจะทำสงครามอีกแล้วนะฮะและการประกาศของธนาคารประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราเห็นชุดเดียวแต่ว่าเขาได้ประกาศมาแล้วว่าด้านหลังของอีก2แบบเนี่ยก็คือรัชกาลที่5จำไม่ได้นะแต่ว่าก็คือการต่อสู้กับศัตรูเหมือนกันนะฮะเป็นเพราะที่เรากำลังประเทศไทยกำลังเข้าสู่โหมดต่อสู้กับศัตรูอีกครั้งแล้วแต่ศัตรูครั้งนี้คือใครเพราะว่า 3-4 รุ่นที่ผ่านมาเป็นรุ่นเฉลิมพระเกียรติไม่ได้พูดถึงการต่อสู้กับศัตรูเลยพูดถึงความสามารถในด้านต่างๆของกษัตริย์แต่ละพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันจริงไหมฮะแต่ว่าเนี่ยหลังรัฐประหารนี่เข้าสู่โหมดการต่อสู้อีกครั้งซึ่งในเล่มนี้ผมก็บอกว่ามันก็โยงกับการต่อสู้เกี่ยวกับกลุ่มนปช.และเสื้อแดงนั่นแหละนะฮะรายละเอียดก็ไปอ่านเองนี่คือศัตรูใหม่ที่กำลังถูกจัดวางและก็เป็นที่มาของพล็อตมหาราชแต่หน้าตลกก็คือว่าขนาดนี้ยังไม่เป็นที่พอใจของกลุ่มคนทั้งหลายที่อนุรักษ์นิยมและรอยัลลิสต์คือแบบมหาราชขนาดเมื่อกี้นะนี่เนี่ย 100% นะฮะภาพพระมหากษัตริย์ซูมอินเข้าไปอีก1ระดับนะด้านหลังเนี่ยก็เป็นพระนเรศวรแล้วมีประวัติพระนเรศวรนี่พระแสงดาบภาพค่ายมีดอนเจดีมีอะไรเต็มไปหมดทุกอย่างลายไทยเพียบยังไม่เป็นที่พอใจโลโก้ยังบอกว่าโลโก้ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือมันแสดงให้เห็นว่าอะไรนะคือมันแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้บรรยากาศสังคมการเมืองไทยยังมีความขัดแย้งกันแรงมากในประเด็นเรื่องนี้แล้วก็มันส่งไปในทุกที่แม้แต่ธนบัตรล่าสุดที่ออกหลังจากนี้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอะไรเนี่ยที่เมื่อกี้วิทยากรพูดถึงเนี่ยก็อยู่ในโหมดเดียวกันนะฮะพื้นที่บนธนบัตรกำลังถูกเป็นพื้นที่ในการต่อสู้ทางการเมืองนะฮะเนี่ยนะฮะซูมอินมากก็คร่าวๆว่าผมจบแค่นี้ฮะก็จะย้อนกลับไปสู่การสรุปตารางข้างบนเนี่ยว่าถ้าฟังจากเล่าพาร์ท2เนี่ยผมคิดว่าคุณก็น่าจะจัดโทนสีได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่สีไหนนะฮะสีไหนในหมวดที่ผมเล่ามาว่าดัชนีของภาพที่ปรากฏบนฐานเนี่ยสะท้อนระบบการเมืองการปกครองของประเทศนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเสนอในตอนแรกแล้วสิ่งนี้เนี่ยคือชี้ให้เห็นในประเทศไทยคุณก็จะพบว่าดัชนีของไทยเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยคือผมชี้ดัชนีด้านหลังเนี่ยเป็นดัชนีที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเมืองถูกดึงให้เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าแบบที่1ที่แบบไม่มีลายเลยเนี่ย
ทบจะไม่เกี่ยวข้องเลยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบที่2ก็ทึ่งๆครับรู้ครับส่วนที่3เนี่ยซึ่งมีลักษณะสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือไม่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 100% แต่ว่าสถาบันกษัตริย์ยังมีบทบาททางการเมืองเนี่ยภาคกษัตริย์ก็จะกดอยู่นะครับแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่อยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังคุณต้องไปตอบเองนะฮะจบแค่นี้แล้วครับ